ไม่มีกำหนดเวลาเลยค่ะอาจารย์สิ่งที่พวกเราได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พวกเรานำไปใช้ได้แล้วก็นำไปเป็นฝันชีวิตได้ค่ะมาอาจารย์ประสานเพื่อนลืมหมดเลยว่าจะเองพูดอะไรอาจารย์กิตก็เป็นรองนะคะ
ั้งตัวเป็นรองเสนาธิการคือช่วยคิดน่าจะช่วยแยบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีความสุขมากขึ้นเขาแต่ละทีเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยแต่เราสนุกจะเดินแถวเดินไปเรากลับจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเราต้องเดินนะแล้วใครเป็นแม่ทัพก็อาจารย์ลำไพนั่นแหละท่านถือธงอะไรทราบไหมฮะทำด้วยถุงเท้าคือมันไม่มีผ้าอื่นก็เอาถุงเท้าของท่านอาจารย์นั่นแหละผูกเป็นปลายไม้กับเป็นธงแล้วเดินถือแล้วเราก็เดินร้องเพลงได้เพลงใหม่ๆสนุกสนานขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนของการทำงานนะแล้วก็มาอีกตอนนึงคือตอนที่หลังจากสอนไปได้สักระยะหนึ่งท่านจะไปก็เรียกไปบอกว่านุ้ยเปิดอนุบาลสิอ่ะเปิดก็เปิดทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงนะแต่ก็ทำจนสำเร็จอนุบาลรุ่นแรกใช้วิธีจับฉลากคือต้องเกณฑ์ให้มาแล้วก็จับฉลากไม่มีใครอยากมาบอกว่าไม่เอาไม่อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ให้จับฉลากอันเดนนี้ดูสิคะสาธิตไม่ต้องพูดถึงฉลากอีกแล้วนะแน่นไปหมดแล้วเราก็มีความสุขอีกนะเพราะว่าลูกศิษย์ของเราแต่ละคนนี่น่ารักมากอยากยกตัวอย่างลูกศิษย์ที่น่ารักคนหนึ่งเขาบอกว่าช้ามาถึงโรงเรียนก็ร้องไห้ทันทีเลยเฮ้ยถามว่าร้องทำไมจะกลับบ้านกลับไปทำไมคิดถึงอาป้าเดี๋ยวอาป้าก็มาเดี๋ยวดูนะดูนาฬิกาไว้นะพอเข็มยาวเข็มสั้นอยู่ตรงนี้นะแล้วเข็มยาวๆอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละอาป้ามาตีบ่ายสามโมงแกก็ประเดี๋ยวแกก็วิ่งไปแล้วเห็นถึงไม่ยังแกก็มองแล้วยังบอกแอนจะวิ่งต่อไปเล่นต่อไปเรียนต่อประเดี๋ยวมาให้ด้วยดิฉันมองหน้ามีอะไรเหรอยังไม่ถึงเวลาเราก็วิ่งกลับไปนี่คือความน่ารักของเด็กๆซึ่งเราสนุกมากแล้วก็อาจารย์ที่บุกเบิกในอนุบาลอยู่ด้วยกันก็คืออาจารย์บุญสุขแล้วก็อาจารย์พราวพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้ป่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนั่งอยู่นี่อาจารย์พราวพันธ์ก็มีเรื่องสนุกของลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังยกตัวอย่างนั่งเด็กคนนึงนั่งร้องไห้ร้องอาจารย์ก็มาบอกว่าอาจารย์ไอ้เข่งร้องไห้เหลือเกินถามว่าเราจะทำยังไงดีล่ะบอกหนูก็ถามไม่ใช่ไอ้เค้งนั่นอีกคนอีกกรณีนึงที่ร้องไปร้องมาอาจารย์ถามว่ากินน้ำไหมกินข้าวไหมจะทำอะไรอยากให้มันเป็นไหมอาจารย์งัดวิทยายุทธถามบอกปังไส้ทราบไหมภาษาจีนปังไส้แปลว่าแกปวดตื่นแต่แกบอกไม่ได้ก็เลยต้องให้อาจารย์เชี่ยวชาญภาษาจีนแปลให้แล้วก็พาไปก็หายยิ้มต่ออันนี้คือความสนุกในระดับอนุบาลแล้วก็มีอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไปเยี่ยมเยียนเป็นระยะนะบางท่านก็เอาลูกไปฝากไว้บางท่านก็ไปนั่งคุยด้วยเป็นแหล่งสำราญอีกแหล่งทีนี้ข้ามไปอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่จะต้องพูดถึงก็คือขอโทษอาจจะเคยปากไวใจไวมือไวกับอาจารย์หลายๆท่านในคณะนะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าแก่เต็มทีปากก็ไม่ไวแล้วนะเดี๋ยวนี้พูดน้อยลงไปเยอะในขณะพูดน้อยนั่นเนี่ยก็ขออภัยแล้วก็ขออโหสิถ้าด้วยฉันได้ทำให้ใครร่วงล้ำไปร่วงล้ำกำเนินใครทำให้ใครขุ่นข้องหมองใจมาจนบัดนี้ก็ขออโหสิก็แล้วกันนะคะยกโทษให้กันด้วยส่วนที่สามที่จะพูดถึงก็คือจะขอลาไม่ได้ลาอะไรคือไหนๆเราก็เจอกันครั้งนี้แล้วก็
อีก84ปีคงไม่ได้เจอกันแล้วก็ลากันไว้หน้าที่นี้นี่ก่อนจะลาเนี่ยอยากจะเล่าสักนิดนึงว่าตอนที่เราไปทำงานบนเขาเนี่ยมีโอ้ยลืมบุคคลสำคัญสองคนทายสิคะใครไม่มีใครทายถูกหรอกแอปไวซีรุ่นแรกในชีวิตมีอยู่สองท่านนั่งอยู่ตรงนี้ขอเชิญโชว์ตัวหน่อยอาจารย์ชัดชัยกับอาจารย์สุรีเห็นยังว่าอาจารย์กิจแก่ในรุ่นนี้เขามีกันอยู่12คนนะพอตกเย็นนี้เขาก็จะเดินเข้าแถวไปหาตอนนั้นนี่สอนอยู่ที่เรียนสาธิตแล้วเราก็แสนจะไม่มีสตางค์สั่งโอเลี้ยงมาแก้วหลอดดูด12แก้วละหลอดอ้าวจ่อพร้อมกันนะครับ1 2 3แล้วก็ดูดใครอย่าดูดก่อนนะดูดแรงเดี๋ยวเพื่อนอดก็ได้นั่งคุยได้สนุกสนานแล้วบางคนก็สร้างปัญหาบางประการเอาไว้ให้ทำให้ปวดเสียนเวียนกล้ามที่ต้องแก้ปัญหาให้ตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะนี่มาถึงส่วนสุดท้ายก็คือส่วนขอลาที่ว่าไม่ใช่อะไรค่ะอยากจะเล่าว่าตอนที่เราทำงานบนเขาเนี่ยจะมีชาวเขามาร้องเพลงให้ฟังมั้งอะไรมั้งมีอยู่วันตอนเรากำลังจะกลับกรุงมาก็มีชาวเขามายืนแล้วก็พัฒนากรเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับชาวเขาเขาอยากจะร้องเพลงให้อาจารย์ฟังบอกเอาเลยอาจารย์จำไปบอกได้เลยมาเลยเขาก็ร้องจริงๆแล้วมันเป็นเพลงของชาวเรานะแต่ฟังแรกๆมันเป็นชาวเขาฟังไปฟังมามันกลายเป็นชาวเราแปลงเพลงนี้นะเราช่วยกันฟังดูแล้วกันที่แรกนะฮะก็คือก็คือก็คือทามามาก็คือก็คือก็คือทามามาฟังออกไหมยังนะยังมันฟังต่อไปอีกนิดก็คือก็คือก็คือทามามาGod.